ชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีคนที่57ของญี่ปุ่นที่เพิ่งประกาศอำลาตำแหน่งแบบกระทันหันด้วยปัญหาสุขภาพกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุดรวม8ปีโดยมีนโยบายเศรษฐกิจอาเบโนมิกส์เป็นผลงานในความหวังจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซากว่า10ปีด้วยลูกศร3ดอกคือผ่อนคลายทางการเงินขนาดใหญ่การใช้จ่ายของภาครัฐและการปฏิรูประบบการทำงานนับตั้งแต่รับตำแหน่งเมื่อวันที่26ธันวาคม2555จนถึงปีนี้ดัชนีตลาดหุ้นนิเคอิเพิ่มขึ้น2เท่าตัวอัตราการจ้างงานดีขึ้นบริษัทต่างๆมีผลกำไรมากขึ้นสร้างรายได้จากเงินภาษีที่เพิ่มขึ้นต่างชาติเข้าประเทศอย่างคึกคักจากนโยบายฟรีวีซ่าแถมยังได้จัดมหกรรมกีฬาระดับโลกโตเกียวโอลิมปิก2020เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงทำให้อาเบะได้ครองตำแหน่งอย่างต่อเนื่องทำให้พรรคเสรีประชาธิปไตยของเขาชนะการเลือกตั้งจนรัฐบาลอ้างได้ว่าอาเบโนมิกส์ทำให้เศรษฐกิจหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อแต่ทว่านักเศรษฐศาสตร์บางส่วนกลับมองว่าอาเบโนมิกส์ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้มแข็งขึ้นจริงเพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือธุรกิจขนาดใหญ่ที่ทำกำไรได้มากขึ้นค่าแรงพื้นฐานเพิ่มขึ้นจริงแต่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าทำให้เงินในกระเป๋าของประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นขณะที่การปฏิรูประบบการทำงานก็แทบไม่เป็นผลเพิ่งจะมีการปรับปรุงเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19จนทำให้บริษัทต่างๆต้องปรับสู่โหมดออนไลน์โดยปริยายส่วนบริษัทญี่ปุ่นที่เคยบุกเบิกนวัตกรรมก็กลับไล่ตามสหรัฐอเมริกาและจีนไม่ทันจนเหลือเพียง Toyota Motor ที่ติด1ใน10ยักษ์ใหญ่ของโลกและการระบาดของโรคโควิด-19นี้เองก็ทำให้ Abenomics ต้องสะดุดเมื่อนักท่องเที่ยวหายไปจนหมดร้านค้าต้องปิดทำการประชาชนต้องอยู่กับบ้านตามมาตรการป้องกันโรคนอกจากนี้ยังทำให้ GDP หดตัวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์และความหวังอย่างโตเกียวโอลิมปิกก็ต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้หรือไม่โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่ารายได้จากภาษีในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง63ล้านล้านเยนซึ่งเทียบเท่ากับเมื่อ6ปีก่อนขณะที่รัฐบาลเองก็เพิ่งขึ้นภาษีผู้บริโภคมาอยู่ที่ 10%นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีคนตกงานหรือถูกเลิกจ้างมากกว่า 45,000 คนรัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณพยุงเศรษฐกิจรวมกว่า160ล้านล้านเยนพร้อมออกพันธบัตรกว่า90ล้านล้านเยนเพื่อหารายได้ขณะที่งบประมาณประจำปีมีอัตราส่วนหนี้สินสูงถึง 56.3% อาเบโนมิกส์ที่เคยเป็นความหวังกลับต้องเจอวิกฤตซ้ำจากโควิด-19 เช่นเดียวกับรัฐบาลทั่วโลกซึ่งหลังจากอาเบะลงจากเก้าอี้ก็ต้องรอดูว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะแก้ปมเศรษฐกิจนี้อย่างไรแต่อีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นโอกาสให้ภาคธุรกิจที่ยังอยู่ได้ปรับตัวจริงจังสร้างรูปแบบการทำงานเทคโนโลยีบนวิถีใหม่ของโลก